ไปดูเรื่องของความพร้อมการฉีดวัคซีนหน่อยนะคะเดี๋ยวนายกจะรับวัคซีนวันที่12มีนาคมนี้แล้วนะคะกรมวิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์ค่ะเร่งตรวจคุณภาพวัคซีนของ a s สต a าเซ e นกานะคะให้แล้วเสร็จทันกําหนดที่นายกรัฐมนตรีจะฉีดวันที่12 มีนาคมนี้นะคะตอนนี้เหลือการตรวจแค่อีก2รายการเองค่ะทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์ค่ะบอกว่าได้รับตัวอย่างของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาจำนวน23 23ขวดนะคะขวดละ10โดสมาตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนโดยการตรวจสอบมีทั้งส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างจากวัคซีนของชิโนแวคค่ะโดยส่วนที่เหมือนกันคือทางด้านของกายภาพตรวจสีตะกอนของวัคซีนตรงนี้ใช้เวลาไม่แตกต่างกันมากนะักแต่ในส่วนที่แตกต่างกันอาจใช้เวลานานคือการตรวจความแรงแล้วก็เอกลักษณ์ของวัคซีนซึ่งวัคซีนของแอสตราเซเนกา เป็นวัคซีนใหม่จึงต้องใช้เวลาในการตรวจที่นานกว่าคาดว่าวันพรุ่งนี้จะแล้วเสร็จทันกับกำหนดที่จะมีการฉีดให้ในายกรัฐมนตรีนะคะในช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าวันที่12ส่วนวัคซีนของชิโนแวคที่เข้ามาอีก8 0 0 0สนโดสค่ะจะต้องมีการตรวจรับรองคุณภาพและรุ่นของการผลิตเช่นเดียวกับล็อตแรกนะคะเพราะว่าการผลิตของแต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันค่ะต้องมีการ สุ่มตรวจให้แน่ใจก่อนว่าปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้พัฒนาเรื่องของการตรวจให้รวดเร็วขึ้นนะคะจากเดิมใช้เวลา3วันเหลือ1วันเท่านั้นค่ะ